สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Song of Nunu Ari of Legend Story นะครับและตอนนี้เราอยู่ที่ป้อมการดำทมินนะครับและเพิ่มเติมก็คือข้างหน้านั้นน่าจะเป็นผลไม้จูเบอรี่ที่ตัวของออนนั้นต้องการนั่นเองซึ่งในส่วนของสถานที่ตรงนี้นั้นเราไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่รู้แค่ว่าข้างหน้าคือริซานดรา The I Wish นั่นเองซึ่งไม่รู้ว่ารูปปั้นจุดนี้เนี่ยจะหมายถึง3พี่น้องที่เข้าร่วมสงครามในการต่อสู้กับดีวอยหรือเปล่าแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าอันนี้มันเดาลัวแต่แล้วก็ตามเราว่าเราไปเอานี่ก่อนดีกว่าแล้วข้างล่างนี้เฮ้ยดูนะสิมีอะไรบางอย่างแกะเป็นรูปสลักอยู่บนพื้นนั่นน่ะนั่นมันคืออะไรกันเหรออืมอย่าไปสนใจมันเลยเนี่ยวิวลมเหมือนจะทำท่าแบบดูเหมือนนายจะไม่ค่อยเงียบนะแต่วันนี้นายเงียบผิดปกติไปอะไรหรือเปล่านายรู้อะไรไหมไม่หรอกฉันก็มีอยากจะอธิบายแต่อธิบายนิดนึงแล้วกันว้าวนี่คือสัตว์ประหลาดที่อยู่ในดีวอยกันเหรอตัวมันใหญ่มากเลยนะแต่มันก็น่าขนลุกขนพองด้วยและรูปปั้นนั้นที่อยู่ด้านบนนั้นเดี๋ยวนะนั่นคือเดี๋ยวฉันว่าฉันรู้เรื่องราวพวกนี้นะหนึ่งคนที่หูหนวกหนึ่งคนที่มืดบอดหนึ่งคนที่ไม่สามารถพูดอะไรได้สามพี่น้องที่ได้ต่อสู้กับดีวอยแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือริซานดาดีไอวิสนายคิดว่าไงล่ะวิลรูมมันน่าตื่นเต้นเลยใช่ไหมล่ะก็ไม่แน่ตื่นเต้นสักเท่าไหร่นี่นะอะไรนั่นคือสิ่งนายอยากจะบอกเหรอแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในดีวอยนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าโอเคโอ้เดี๋ยวนะอะไรอ่ะอุ้ยดีนะมันมีตัวอะไรออกมาด้วยอุ้ยโอ้ my god แช่ได้งั้นเหรอมาตบสักทีนึงมันคืออะไรก็ไม่รู้โอ้มันมามากขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยตีตบเขาให้ยังไงล่ะเอาอีกทีนึงเฮ้ยมันจะแช่อุ้ยมันจะแช่ไหนอยู่ไหนนี่ตบเขาให้อุ้ยจะแช่อีกแล้วเฮ้ยโอ้ my god โอ้นี่แน่เอาสักทีหนึ่งไหมอย่างนั้นแหละอืมสักทีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยเป็นไฟฟ้าด้วยตายแล้วอ่ะอยู่เฉยๆสินี่แน่ยังไงเฮ้ยอืมแล้วก็มาเลยครับนี่เฮ้ยอุ้ยโอ้ my god เกือบไปแล้วเอาละสักหน่อยไหมเฮ้ยพวกมันมาเยอะมากกว่าเดิมด้วยตายแล้วยังไงเนี่ยโอ้โห AOE ปะล่ะด้านบนระวังด้วยข้าจะคำรามแล้วเอาล่ะกดสี่เหลี่ยมย้ำเข้าไปข้าต้องใช้พลังอันติแล้วเยติลุยเลยแล้วกันอาจจะปลดปล่อย freezing feel ใช่ไหมไม่ใช่ท่า freezing feel ป่ะอันนี้พูดเล่นเฉยโอ้และทุกอย่างรอบๆก็ถูกแช่แข็งไปโดยปริยายโอเคว้าวนายแช่แข็งทั้งห้องเลยนี่เนี่ยนายไปฝึกมาจากที่ไหนเหรอเนี่ยโอ้วิลลุมต้องสอนฉันล่ะว่านายไปฝึกจากที่ไหนแม่มีสกิลแบบนี้ก็ไม่พอเฮ้ยไปเถอะเรารีบเร่งมือกันดีกว่าเราไปด้านบนนี้กันโอ้นั่นผลไม้จูเบอรี่นี่มันสอบประกายอยู่นั่นน่ะว่าข้าหิวเหลือเกินข้าหิวมากละในสุดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่ทำงานอย่างหนักเออข้าทำอะไรบางอย่างไม่อย่ากินต้าไปให้ออนจอดอุ้ยอู้ว้าวผลไม้จูเบอรี่นี่เต็มเลยจ้าก็กระโดดขึ้นมาด้านบนนิดนึงไม่รู้ว่าทางนี้จะมีอะไรไปต่อหรือเปล่าโอ้โอ้เกือบรื่นเอาละลงมาข้างล่างกันซะหน่อยดูสิมีอะไรไหมค่อยๆเดินดึกไปจากนั้นตรงนี้โอเคพอเนี่ยต้องการ2สิ่งนะตอนนี้เราได้ผลไม้จูเบอรี่มาแล้วแล้วอย่างหนึ่งคือไงตามแผนของพวกเราคือตอนนี้พวกเรามาทางตะวันตกแล้วเราต้องไปทางตะวันออกนะครับโอเคตะวันออกงั้นหรองั้นโอ้โหก็ว่าอยู่ว่าแบบทำไมมันจมน้ำอย่างนั้นอ่ะเราไปทางนี้ก่อนแล้วก็ชึบว้าวมันเท่มากๆเลยนะให้มักด้วยเป็นทางนี้ได้ไหมไหนดูสิโอเคสไลด์แล้วนะ3 2 1
เอาละข้าจะเร็วกว่าแอนิเวียแล้วก็กระโดดดึงอุ้ยพาโยว้าวว้าวอุ้ยเนี่ยตกสักทีหนึ่งอะตกไม่ได้เหรออ๋อตกไม่ได้ลืมเอ๊ะเฮ้ยมันเป็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรที่มันแข็งแกร่งกว่าระหว่างน้ำแข็งความมืดกับน้ำแข็งที่แท้จริงข้าไม่ได้สนใจอะไรเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นะโอ้ไม่เอานะวิวนุ่มนายไม่เคยจะพูดเงียบๆอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีการเปรียบเทียบระหว่างน้ำแข็งแข็งความมืดกับน้ำแข็งที่แท้จริงเหรออันนี้ยิงเข้าไปแล้วก็ต้องเป่าเหรออ่ะเป่าเสร็จปั๊บพอเป่าเสร็จใช่ป่ะเราต้องมาตรงนี้โอเคจังหวะซ้อนจังหวะมากเลยเมื่อกี้ดีอุ้ยเกือบไปแล้วก็กระโดดออกมาช่วยครับเอาละฉันขอถามได้ไหมอย่างเหลือแค่คิวเรลเท่านั้นที่เหลืออยู่พวกเราใกล้ถึงแล้วล่ะน่าจะอยู่ตรงด้านเนี่ยด้านหน้านี่ที่เราจะไปแล้วเราก็วิ่งกันไปก่อนยาวๆครับยาวๆเฮ้ยวิลลุมกลิ่นพวกนี้คืออะไรกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยกลิ่นตัวเจ้าหรือเปล่าจะต้องอาบน้ำซะหน่อยนะไม่กลิ่นตัวข้าไม่ได้เหม็นขนาดนั้นโอ้ไม่หรอกมันกลิ่นตัวฉันเองโอ้แต่กลิ่นตัวฉันมันก็ดีนิดนึงนะหอมๆหน่อยเฮ้ยจริงเหรอกลิ่นตัวเจ้าน้ำหอมจริงเหรอเพราะเจ้ามันก็ไม่ได้อาบน้ำนานแล้วนะเฮ้ยดูประตูสีที่มีน้ำแข็งเกาะเต็มไปหมดเลยคิดว่ามันจะนำพาไปหาสวนแห่งน้ำแข็งอย่างที่ออนบอกหรือเปล่าใช่คิดว่าอย่างนั้นนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องไปกันต่อนิดนึงแล้วก็ปรับร้องเพลงนิดนึงเพื่อเปิดประตูโอเคเอาละเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปกันนิดนึงกระโดดขึ้นไปก่อนเพราะว่ามันไม่สามารถแบบเดินออโต้แล้วแบบดึ๊กๆๆๆเข้าไปได้เลยเอาละทีนี้เรามาเรื่อยๆยาวๆนะครับคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นเคโรเรลหรือเปล่าอ๋อฉันก็มีคำถามนิดนึงอ๋อได้พูดว่าพวกเราจะต้องได้อะไรบางอย่างจากเคโรเรลแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรคือเคโรเรลนะข้าก็สงสัยเหมือนกันเดินที่จะรู้คำตอบก็คือก็ต้องไปค้นหาสินะถูกต้องแล้วแล้วเราก็ไปเรื่อยๆวิลุ่มวางฉันลงก่อนได้ไหมเอ่ยตรงนี้เป็นสะพานขาดพังอ่ะแล้วเราจะไปได้ยังไงดีล่ะข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันน่าจะมีทางหรือเปล่าเดี๋ยวขอวิ่งไปทางตรงนี้นิดนึงเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยมันน่าจะมีทางไปต่อจากนั้นมีการเล่นเพลงอยู่ตรงนี้เอาล่ะขออนุญาตก่อนนะจากนั้นเอาละแล้วเราก็กระโดดขึ้นไปอย่างนี้อาจารย์แวบโอเคเอ๊ะวิวลูมชี้ไปทางนี้มีอะไรบางอย่างเขาบอกว่าให้ใส่ฟลุตแล้วก็เล่นตามเพลงเดี๋ยวนะเล่นตามเพลงฮะแล้วก็โอเคตามนี้อ่าฮะเรียบร้อยโอ้เป็นพลังเวทแล้วสินะเอาละทีนี้แต่วิวลูมเนี่ยไม่น่าจะกระโดดลงมาได้โอเคจำไม่ได้ใช่ไหมล่ะมาเดี๋ยวฉันเล่นเพลงให้แค่นี้เลยโอเคจากนั้นเนี่ยอย่าบอกนะเอาพลังน้ำแข็งนี้ไปสร้างสะพานน้ำแข็งหรอใช่หรือเปล่าใช่ไหมต้องใช้แน่ๆถ้ามาแบบเนี้ยหัวหัวเลยแล้วก็ใช้ฟลุตจากนั้นนี่ไงเห็นเต็มๆแล้วก็นี่เรียบร้อยเอาละเราไม่หมดน้ำแข็งนั้นสามารถซ่อมสะพานได้ว้าวสุดยอดไปเลยแล้วก็ตรงโน้นมีแผ่นศิลาให้เราเล่นอีกแล้วนี่เปิดประตูไปเลยจ้าโอเคทีนี้นี่น่าจะเป็นสวนน้ำแข็งอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าโอ้ว้าววิลลุมดูนะสิข้าพยายามอาจจะอธิบายอะไรบางอย่างอยู่รูปปั้นกันเหรอแล้วใครเป็นคนสร้างรูปปั้นพวกนี้ล่ะการสร้างพวกนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดสวยงามมากดูนะสินี่ตาของพวกเขาสิข้าพยายามอธิบายอะไรบางอย่างใช่น้ำแข็งที่แท้จริงไงเฮ้วิลลุมรู้ไหมว่าพวกเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรอ่ะลูกตาที่แท้จริงไงล่ะอ๋อนี่มันเกิดจากน้ำแข็งที่แท้จริงนั่นหรออะล่ะดูเหมือนว่ามันยังสดใสกันอยู่นะตรงนี้เราก็ไปกันเรื่อยๆอ่ะวิ่งกันไปก่อนเป็นดินแดนน้ำแข็งที่แท้จริงนั่นหรอเฮ้ยอยากจะเล่นสโนว์บอลกันอีกนั่นหรอดูซิว่าใครจะชนะอีกคิดว่าเจ้าจะชนะข้างั้นหรอ
งั้นยินดีต้อนรับทุกคนนี่เป็นการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งระหว่างนูนูตัวเล็กที่สุดแห่งโนไทยและวิลลุมเยติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและคิดว่าจะชนะไหมล่ะเออนี่ไงนี่ปาเข้าไปโอ้ my god อุ้ยอุ้ยนี่อืมแหน่แหน่แหน่อุ้ย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 นี่เออยังไงล่ะยังยังยังเดี๋ยวจะปาวนวนไปอีกโอ้ยเจ็บเจ็บนะเจ็บอยู่อุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยปาน้ำโหใช้เวทเลยเหรอวิลลุมมันก็โกงกับไปแล้วนะยังไงล่ะเฮ้ยอุ้ยเจ็บ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 โยเจ็บโยเอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วนะเอ้ยโอ้ยยังจะปาเก่งจริงยางยางอีกแอะมีแดสได้อีกโอ้โอ้ my god นี่แน่ยังไงเอ้ยเอ้ยด้านหลังน่ะมาเอ้ยนี่แน่แมชนี้ฉันต้องชนะอุ้ยอุ้ยใช้เวทเหรอใช้เวทเหรอขี้โกงกันไปแล้วนะเฮ้ยโอ้ยเต็มเต็มไอ้ไงล่ะมาเฮ้ออุ้ยง่าไม่โดนดูตานี่ฉันต้องเอาคืนยังไงถึงแม้ว่าจะเล่นจอยแล้วปะไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่ยังไงล่ะรอบนี้ข้าเป็นคนชนะเพราะฉะนั้นเราหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะเย้เอาล่ะเออว่าเราสองคนเนี่ยเก่งกาจจริงไหมล่ะอืมแต่รู้หรือเปล่าวิลลุมฉันเคยคิดได้บางอย่างว่าว่าเราน่าจะจัดงานในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์สโนว์บอลแห่งฟูจิรัตนะนายโอเคเปล่าและเชื่อเลยว่าบรามเนี่ยน่าจะเข้ารอบชิงได้สบายๆโอ้บรามนะแข็งแกร่งอยู่นะทีนี้เราเดินเข้าไปเรื่อยก่อนอ่ะวิลลุมวิลลุมช่วยตอบให้ละโอ้เยตินี่หัวร้อนอีกแล้วให้วิลลุมฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างนิดนึงตอนที่พวกเราได้เจอภูเขานั้นทำไมนายไม่ต้องการที่จะไปภูเขาอย่างนั้นนะฉันไม่อยากสนใจอะไรทั้งนั้นแหละฉันรู้ว่านายเนี่ยพยายามจะบอกอะไรฉันมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรหรอกนายก็เป็นเพื่อนของฉันอยู่นะนายสามารถบอกได้ทุกอย่างเลยถ้านายอยากจะบอกแต่ถ้านายไม่บอกเนี่ยฉันก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าด้วยพลังอำนาจแห่งฟรูจิรัตประตูไม่เปิดจนกว่าที่เราจะสามารถซ่อมแซมตัวโน้ตนี้ได้โน้ตมันหายอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงว่าตรงนี้มีอะไรไหมเออุ๊ยหลอกล่อให้ครักเนี่ยชนกำแพงเพื่อมันจะได้เปิดเผยจุดอ่อนที่แท้จริงกันหรอมาแวบเอาชนกำแพงเอ้ยนี่ตกแล้วก็ตกเข้าให้อ๋อโอเคมาชนกำแพงเอานี่ไงหลอกล่อมันมานี่อุ๊ย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 มาเลยจ้าเอาละนี่จุดอ่อนของมันจุดอ่อนของมันเอาละเอ้ยวิ่งไปชนกำแพงอย่างนั้นแหละเอาละจุดอ่อนมันนี่แน่แล้วก็ยังไงล่ะเจอพลังแห่งมิตรภาพจะมาทีบอย่างนั้นเรียบร้อยแกเป็นตัวเล็กตัวน้อยไปเลยเอาละตรงนี้เมื่อสินั่นนั่นคุกกี้นี่เอาละเล่นบทเพลงนิดนึงปลุกเขาขึ้นมาหน่อยอ่าฮะโอเคทีนี้บนด้านหลังเขาจะเหมือนจะมีกำแพงอะไรบางอย่างดูนั่นสิมันมีเกร็ดเวทมนต์น้ำแข็งอยู่ด้านหลังเขาด้วยอ่ะแสดงว่าแล้วก็มีน้ำแข็งอยู่ตรงนี้โอ้โหงั้นแสดงว่าเอาละตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นหรือยังหรือฉันต้องร้องเพลงต่อเอาละขออีกนิดนึงอาระเดินมาแล้วเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องให้ตัวของพรักกี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้อ่ะอ๋อลืมตบท้ายเขาอ่ะต้องตบท้ายเขาก่อนโอเคแล้วก็ยังไงดีนะต้องอย่าเดินไกลไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะไม่ตามเรามาเอาละยืนจะตรงนี้นะโอเคแล้วก็ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงว่ามันมีทางขึ้นตรงไหนหรือเปล่าโอ้อาจจะต้องเล่นบทเพลงอะไรบางอย่างเพิ่มเติมไหมไม่แน่ใจแต่ต้องหาทางขึ้นนิดนึงอ๋อจริงๆอ่ะไม่ต้องหาทางขึ้นขึ้นตัวเขาเลยก็ได้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่หนาใช่ไหมล่ะเอาละทีนี้ขึ้นมาละเดี๋ยวฉันเล่นนายไปจับนี่ละกันทีนี้
1 2 3 4โอเคเพราะฉะนั้นอ่ะได้พลังเวทมนต์แล้วจากนั้น1 2 3 4โอ้แล้วมีตัวโน้ตแบบโน้ต2ตัวนี่นะเพราะฉะนั้นอ่ะต้องระวังนิดนึงทีนี้นี่ครับเอาละเราให้คลักกี้มาอยู่ตรงนี้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาพลังเวทมนต์น้ำแข็งนั้นไปนี่อยู่ตรงนี้เลยจ้าเดินตามมาเดินตามมาเลยจ้านี่มาเทียบท่าตรงนี้นะครับเอาละค่อยๆนะค่อยๆเฮ้อถึงหรือยังไม่ถึงสักเท่าไหร่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้คลักกี้ hello มาทางนี้เร็วมาทางนี้ลูกเดินผิดทางโอเคน่าจะอยู่ตรงนี้ได้แล้วมั้งน่าจะปีนได้แล้วนั้นเดี๋ยวเราลองดูกันสักนิดนึงเพราะว่ามันต้องใกล้มากๆอ่ะเพื่อให้แบบตัวของวิลลูมเขาเอาได้นี่ไงชึบได้แล้วโอเคใกล้ๆนิดนึงเอาละแล้วก็เอาพลังน้ำแข็งนี้น่าจะไปซ่อมตัวโน้ตมั้งนี่ซ่อมตัวโน้ตแล้วก็ลองเพลงหน่อยเอาเพลงเป่าฟลูตนี่เรียบร้อยดูซิว่าเป็นตัวโน้ตอะไรอ๋อด้านนี้แต่ถ้าสมมติเราไม่ซ่อมแล้วเราเดาอ่ะมันจะเปิดไหมเดาว่าไม่เปิดใช่ว่าฉันคิดอยู่นะแบบการเอาเจ้าตัวคลักตัวใหญ่ด้วยตัวโน้ตเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วช่วยเหลือได้มากหรือเปล่าแต่มันน่าจะใช้งานอะไรได้มากกว่านั้นหรือไม่ไม่รู้โอเคเราวิ่งไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ต้องกระโดดนะหนึ่งเอาละได้หรือเปล่าฉันว่าฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างคิดอะไรเลยเนี่ย3รอบแล้วนะถ้าเกิดว่าจักไอนั้นทำให้นายรู้สึกแย่นั้นน้ำแข็งที่แท้จริงจะทำให้นายรู้สึกดีใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ฉันกำลังคิดอยู่ว่าแบบนายน่าจะรู้สึกอย่างไรในฟูจอนหรือเปล่าก็ไม่เชิงหรอกนะมีอะไรบางอย่างที่ดีถ้าเกิดว่าทิ้งไว้คนเดียวกันหรอนายหมายถึงอะไรกันอ่ะถ้าเกิดสิ่งที่เจ้าตัวนั้นที่บินได้ที่เราต่อสู้อยู่ตัวนั้นมันเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่ามันสีเดียวกับเจ้าพวกหมาป่าเลยสีเดียวกับดาร์กไอด้วยนะฉันพนันได้เลยว่าพวกเขาเนี่ยไม่โจมตีถ้าเกิดว่าไม่ทำให้น้ำแข็งที่แท้จริงนั้นมันแปดเปื้อนมันช่างน่าแปลกประหลาดมากเลยใช่มันน่าแปลกประหลาดแต่ตอนนี้ประหลาดกว่าตรงที่ว่าหาทางขึ้นตรงไหนก่อนใช่ไหมล่ะเพราะลงไปข้างล่างคือเหวแล้วนะอ๋อมีตรงนี้อยู่ชึบอ๋อตรงนี้เป็นระเบิดดอกไม้สีเขียวด้วยเอาล่ะปาเข้าไปจากนั้นมาตรงนี้มันอยู่ด้านแบบตรงที่เราออกมาพอดีเลยเพราะฉะนั้นขึ้นมาด้านบนโอ้ยล่วงอย่าลืมว่ามันมีช่องว่างเอาล่ะกระโดดไปก่อนอันดึงชวบโอเคแล้วก็ตบเข้าไปเอาตรงนี้จะร่วงเพราะฉะนั้นลงมาตรงนี้นิดนึงนี่มีสะพานไปต่อแล้วโอเคงั้นวิ่งไปเรื่อยๆยาวๆฮะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อน้องเขาเกือบร่วงส่วนอันนี้เดี๋ยวนะต้องเล่นเพลงใกล้ๆหรอใช่ไหมหนูต้องร้องเพลงใกล้ๆแป๊บนึงนะอันมันจะเลื่อนแล้วหลังจากนั้นเราต้องกระโดดอันหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเลื่อนกลับไปทางซ้ายแล้วอ่ะละกระโดดตึงชึบโอเคลงมาตรงนี้แล้วก็ไต่ไปเรื่อยกระโดดจัมก็จัมอีกอ่าฮะขวาหน่อยขวานิดนึงอ่ะกระโดดแล้วขึ้นไปโอ้ my god นี่แน่โอ้เอ้ยยังไงมันไม่ทันมันต้องปาให้โดนจังหวะนิดนึงนี่เอ้ยโอเคเรียบร้อยจังหวะต้องดีจังหวะต้องไวเราสามารถปาน้ำแข็งแค่นี้ไม่นะไม่ถึงเรียกว่าได้แล้วแค่ลูกบอลเล็กๆอ่ะจะทำให้แบบน้ำตกแบบมันเป็นน้ำแข็งทั้งหมดก็ไม่ได้ป่ะมันต้องพลังเยอะมากเอาละฉันว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างใช่แล้วพวกเราใกล้ถึงแล้วใช่หรือเปล่าถูกต้องใกล้ถึงแล้วโอเคตบตรงนี้อ่ะตบหน่อยเพราะว่าทางมันจะเละเยติโหร้อนแม้ว่าดรูรัสเนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานได้เฮ้ย
นั่นคือเคียวรูเรลใช่หรือเปล่าใช่น่าจะเป็นสิ่งนี้แล้วล่ะเอาละทีนี้มีเพลงตัวโน้ตให้เล่นโอ้เพลงพวกนี้ตัวโน้ตพวกนี้มันช่างยาวมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันเล่นดูก่อนละกันแล้วก็เล่นไปตามเพลงแวบโอเคชืบเอาละโอ้ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างขยับได้โอ้โอ้ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่สามารถยืนได้นะใช่ใช่เหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างขาดไปเร็วๆไม่สามารถขยับไปไหนได้เพราะว่ามีรากพันธนาการกิ่งพันธนาการเต็มไปหมดหรือที่สามารถช่วยเหลือเขาได้หรือเปล่านี่เหมือนมันกิ่งมันหายไปอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทางด้านขวากันสักนิดนึงอย่าบอกนะว่าต้องหาเวทมนต์น้ำแข็งมาตรงนู้นหรอดูเวทมนต์น้ำแข็งตรงนั้นสิที่ว่าสามารถใช้ในการซ่อมแซมกิ่งเหล่านั้นได้หรือเปล่าใช่ซ่อมแซมได้อยู่แล้วโอเคเพราะฉะนั้นเราว่านะต้องเอาพลังเวทน้ำแข็งอะมาใส่ไว้ตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นคนที่ไปได้ก็คือวิลลุมเอาล่ะต้องใช้บทเพลงของฟลุตของฉันแล้วล่ะดึงดึงโอเคแล้วก็มาตรงนี้นั่นไงเห็นหรือเปล่าเห็นแต่ว่าเราต้องร้องเพลงให้วิลลุมเห็นหรือเปล่าเพราะนอกจากว่าตอนเนี้ยไอ้แท่นอ่ะมันยังไม่ลงมาไงนู่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันต้องมีสักที่หนึ่งอ่ะทุกคนที่หนึ่งที่ขึ้นได้อ่ะนั้นตรงนี้ก่อนไหมเราไม่แน่ใจตรงนี้ก่อนไหมเอ่ยแวบแล้วก็ขึ้นโอเคก็ไม่มีป่ะไม่รู้แฮะงั้นเดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อว่าจะได้ไปตรงนี้แวบ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 แล้วก็ตรงนี้ลวงโอเคมาตรงนี้นิดนึงใช่ถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับน้ำแข็งเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปได้หรือเปล่าอ๋อมันเป็นทางกลับไปมาทุกคนไม่ได้มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นโอเคมันเค้นแท้ทางกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำยังไงให้วิลลุมขึ้นไปได้ใช่ไหมน่าจะมีตัวโน้ตแถวๆนี้แหละขอหาก่อนอ๋อมันอยู่ตรงนี้เอ้ยนี่คือแบบอีกนิดนึงคืองูฉกแล้วนะมันอยู่ตรงนี้มากเลยอ่ะแล้วก็ทีนี้วิลลุมก็จะขึ้นไปได้แล้วจากนั้นเดี๋ยวเราไปเป่าฟรุตตรงนั้นก่อนเอาละทีนี้เราต้องเป่าเพลงแบบนี้ชึบชึบชึบโอเคเอาละต้องหาที่วางพลังเวทมนต์นี้ก่อนละกันโอเคเพราะฉะนั้นให้วิลลุมลงมาก่อนนี่จากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไรป่ะเอาน้ำแข็งเอาไปเดี๋ยวลืมไปวิลลุมต้องลงมาก่อนเอาละวิลลุมเดินมาเลยโอเคพอเดินออกมาแล้วจากนั้นวิลลุมเอาน้ำแข็งไปวางไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อที่ความปลอดภัยในชีวิต1 2 3 4อ่ะ5วางไปก่อนละกันจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำถามว่ามันจะวางเลยก็ได้หรือจะให้วิลลุมมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องข้ามสะพานไปเปิดทางให้อยู่ดีเนาะอันนี้สามารถทำได้เช่นกันรู้สึกเหมือนจะมองว่าถ้าให้วิลลุมหยิบน้ำแข็งเลยอ่ะมันจะไม่ได้เพราะว่าเราต้องปีขึ้นมาตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทริคแบบนี้ทุกคนให้วิลลุมถือตรงนี้ไปเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเพราะเราจะต้องไปตรงนี้โอเคนี่ทีนี้วิลลุมเขาก็จะมารอแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นฮะมาตรงนี้นิดนึงดึงโอเคเกือบแล้วลากไม้เกือบไปแล้วจากนั้นเนี่ยนี่เปิดประตูมาตรงนี้ได้เปิดสะพานมาตรงนี้แล้วฉะนั้นวิลลุมก็เดินมาตรงนี้ครับมันต้องใช้กลไกนิดนึงจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่โอเควิลลุมนำทางไปแล้วเพราะฉะนั้นเดินตรงไปก่อนยาวๆน่าจะซ่อมแซมได้แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำการร้องเพลงกันสักนิดนึง1 2 3 4โอเคเอาละเราซ่อมแซมไปแล้วนี่คือจุดที่1เพราะฉะนั้นจะเหลืออีกจุดหนึ่งก็คือทางด้านซ้ายนี้เราต้องตามหาอีกทางหนึ่งซึ่งกลไกก็น่าจะเหมือนกันมะ
่าจะเหมือนกันทีนี้โอเคดูนะสิเศษซากของเกล็ดน้ำแข็งเวทมนต์นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องการแล้วคือแหมกระโดดไปเร็วมากอันนี้ไม่มีเออมีที่วางอยู่มันมีที่วางอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือกระโดดจ้ำอย่างนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยเออเออเกือบไปอุ้ยจะไม่รอดอุ้ย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 ทีนี้ไม่น่าจะมีอะไรส่วนตรงนี้ละฉันต้องใช้ฟรุตแล้วล่ะนี่มาตรงนี้แล้วก็วิวลุมจะกระโดดขึ้นมาอ่ะฮ่าโอเคนี่ไงวิวลุมใช้พลังน้ำแข็งในการช่วยเหลือเราแล้วอ่ะเรากระโดดดึงมาตรงนี้ก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายซ้ายซ้ายโอเคกระโดดดึงล่วงโอ้ยได้แล้วทีนี้พลังเวทแห่งน้ำแข็งนั้นฉันไม่สามารถไปจากตรงนู้นได้นะมันจะไปขึ้นไปได้ไงโอ้ my god oh my god โอ้ลงมาได้เลยเหรอพระเจ้าช่วยมาวิลลุมข้าต้องให้เจ้าเอาพลังเวทมนต์นี้ไปก่อนมาเอาไปก่อนเอามาก่อนโอเคแล้วเราจะวางเจ้าสิ่งนั้นได้ยังไงไม่ยากไปเรียกแท่นตรงนั้นกลับมาอีกทีนึงใช่ไหมมันน่าจะได้แหละทุกคนเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงลองดูก่อนทีนี้เดี๋ยวเราต้องเป่าฟรุตนิดนึงแล้วก็ให้วิลลุมไปอยู่ตรงนู้นเอาไม่ได้เหรออ๋อไม่สามารถเข้าไปได้อ่ะรู้แล้วต้องทำยังไงเราเดาว่านะมันต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็วางตรงนี้ไว้ก่อนจากนั้นก็คือไปให้วิวลูมเขาถ้าเรากระโดดมาตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวดูกันว่าได้มั้ยไม่ถึงนี่เรากระโดดมาเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงโอเคน่าจะตรงนี้ได้มั้งได้หรือเปล่าโอเคได้อยู่นี่ไงเราให้วิวลูมมารับพลังตรงนี้แล้ววิวลูมจะอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะทุกคนพออยู่ตรงนี้เสร็จปั๊บเราแค่กระโดดกลับไปที่เดิมตรงนี้ไอ้ตรงแพลตฟอร์มอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะตอนแรกจะไม่ค่อยทำสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าทุกคนน่าจะรู้แพทเทิร์นระดับหนึ่งแล้วนี่เรากระโดดมาตรงนี้จัมป์ลงมาเลยแล้วก็เรียกให้วิลลุมมาตรงนี้นะครับเอาละได้แล้วมันจะเป็นกลไกแบบเล็กๆน้อยๆนิดหนึ่งอ่ะทุกคนจากนั้นก็อ่ะวิ่งไปเลยยาวๆครับยาวๆเอาละไหนดูซิมีอะไรวะนี่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมาพร้อมเร็วเร็วพร้อมจะปรากฏตัวแล้วเอาละลากตัวอย่างซ่อมแซมหมดเรียบร้อยแล้ววิลลุมถึงเวลาที่ต้องเล่นเพลงเหมือนเดิมแล้วเอาละป้าจะเล่นเพลงแล้วนะ3 2 1แล้วก็อ่ะ1 2ขอให้ท่านได้ตื่นขึ้นมาด้วยเถอะนะข้าได้ซ่อมทุกอย่างให้กับท่านแล้วเรียบร้อยเอาละเรามาดูกันว่าจะปรากฏมาเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้เป็นกวางอ่ะเหรอใช่เป็นกวางแล้วของที่ข้าจะได้จากท่านคืออะไรเราต้องมารุนกันแล้วล่ะดูเหมือนว่าจะก้มตัวลงมาแล้วเอ๊ะให้ข้าเอาอะไรงั้นเหรอวิลลุมดึงข้าขึ้นไปหน่อยเป็นน้ำตาเป็นน้ำตางั้นเหรอนั่นคือเคลรูเรลและเขามอบน้ำตาให้กับพวกเราด้วยนี่คือสิ่งที่ออนพูดถึงว่าเขาจะมอบสิ่งนี้ให้กันหรอข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันละกลับไปแล้วก็ลองดูกันว่ามันจะมีคำถามอะไรที่รอคำตอบอยู่หรือเปล่านั้นเราวิ่งไปตรงนี้ก่อนละกันได้ของมาครบทั้งสองแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปหาออนกันเลยดีกว่าเคลรูเรลเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรกันแน่ก็ข้าพยายามอธิบายนิดนึงนะน้ำแข็งที่แท้จริงได้สร้างขึ้นมากันเหรอถูกต้องแล้วโอ้ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะโอ้ถ้าเกิดว่าน้ำแข็งแท้จริงสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้นั่นหมายถึงว่าน้ำแข็งความมืดก็สามารถสร้างความวุ่นวายได้ใช่หรือเปล่าก็อาจจะเป็นอย่างไรนะแต่มันก็ make sense ใช่ปะล่ะน้ำแข็งความมืดทำสิ่งที่แปดเปื้อนนั่นคือสิ่งที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าโอเคดูเหมือนว่ามีใครเอาเอลนุกเอาไปเพื่อที่ทำสตูหรือเปล่า
ฉันสงสัยเหลือเกินว่าน่าจะเป็นบรามไหมไม่แน่ใจนะฮะเอาล่ะตอนนี้เราได้ผลไม้จูเบอรี่กับลงน้ำตาแห่งน้ำแข็งมาแล้วเอาล่ะไปทำหม้อต้มกันเลยดีกว่าถูกต้องเราเข้าใกล้ Heart of the Blue แล้วและแม่ก็อาจจะเป็นไปได้นะต้องวิฉันรู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินใช่นายพูดถูกมันมีน้ำแข็งความมืดมากมายปรากฏขึ้นที่นี่แล้วก็น้ำแข็งที่แท้จริงด้วยนี่หรือเปล่าว่าHeart of the Blue นั้นเชื่อมโยงอะไรบางอย่างหรืออาจจะเชื่อมโยงกับ The Wall หรือเปล่าก็น่าสนใจฉันว่าฉันไม่ควรจะคิดมากนะเดี๋ยวน่าจะได้เห็นคำตอบหรือเปล่าอ่ะเราไปที่จอบกันแล้วก็เราหาคำตอบมาคร่าวๆด้วยนะทุกคนโชเวลกับสเปซมันต่างกันยังไงโชเวลมันจะเหมือนกับคล้ายๆกับไอ้ตรงหัวที่แบบใช้ขุดอ่ะมันจะแบบโค้งๆอ่ะมันจะมีโค้งๆนิดนึงแต่ว่าสเปซอ่ะสเปซมันจะเป็นเราไม่รู้ว่าจอบหรือพลั่วนะเรียกชื่อผิดๆถูกๆแต่หัวมันจะตรงอ่ะหัวมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมตรงลงมาเลยอ่ะอันนี้มันต่างกันระหว่างอันนี้ก็เลยแบบอ่ะโอเคหาคำตอบให้แล้วว่าโชเวลกับตัวสเปซพลั่วเหมือนกันแต่พลั่วคนละหัวออนพวกเรากลับมาแล้วพวกเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการตามหาแล้วนะโอ้นั่นได้ผลไม้จิวเบอรี่มาแล้วใช่ได้ไหมล่ะครับนี่เลยครับโอ้ฉันไม่เคยเห็นผลไม้อะไรแบบนี้มานานแล้วนะเงียบ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 นี่นายกินเข้าไปเหรอแน่นอนไม่มีใครสามารถทำงานได้ถ้าเกิดว่าท้องมันว่างแล้วมันหิวนะเอาล่ะแล้วเธอรู้เร็วให้อะไรมาเหรออ๋อเอาให้สิ่งนี้มาน้ำตาลกันเหรอเธอรู้เร็วร้องไห้ให้กับเจ้ากันเหรออืมนั่นคือสิ่งที่กำลังจะบอกข้าและข้าสัมผัสได้อะไรบางอย่างความโศกเศร้าและพลังอำนาจเจ้าและเยติเพื่อของเจ้านั้นได้แบกรับภาระอันหนักอึ้งมาด้วยบางทีดวงใจแห่งอนิเวนั้นจะชี้นำทางให้กับเจ้าเอาละเราอย่าได้หม้อต้มก็ข้าทำให้ได้โอ้แล้วตัวออนอ่ะใหญ่แล้วหม้อต้มคือแบบเนี่ยหยิบขึ้นมาแบบใช้นิ้วจิกก็คือขึ้นได้แล้วอะเอาละดูสิหม้อต้มขนาดนี้ข้าว่าพอเหมาะพอดีแต่ข้าต้องเช็คผลงานสุดท้ายนิดนึงดูสิว่าสวยงามแค่ไหนมีรอยตำหนิหรือเปล่าใช่ได้ผลงานยอดเยี่ยมของข้านี่คือหม้อต้มข้าได้หม้อต้มมาแล้วเอาละเจ้าหนูตัวน้อยตามที่ข้าได้ช่วยเหลือเจ้าว้าวหม้อต้มนี่สวยงามมากถ้าเราไม่ไหวแล้วที่จะโชว์ให้กับบรามแล้วเราต้องทำยังไงต่อหรอก็มันหม้อต้มนะก็ไปต้มอะไรก็ต้มสิจะทำอาหารอะไรก็ทำเลยเยติขำนิดนึงแต่ว่ามันเป็นหม้อต้มไม่หมดหรือเปล่าป้าจริงเจ้าเด็กตัวน้อยนี่เจ้าที่ปรารถนาแล้วก็โลกบ้างไม่มีที่สิ้นสุดเกี่ยวกับเวทมนต์จริงๆเลยนะเนี่ยเอาละบางทีนักสร้างอาวุธต่างๆเนี่ยควรจะต้องได้รับรางวัลการชื่นชมอะไรบางอย่างเอาล่ะดูเหมือนว่าช่วงเวลาของพวกเจ้าเนี่ยน่าจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่เจ้าต้องทำไหมขอบคุณมากเลยออนขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างข้ารู้สึกเกียรติมากโชว์โอ้ร้อนจำไว้นะเจ้าหนูเมื่อความมืดเนี่ยล้อมรอบทุกสิ่งทุกอย่างและเมื่อเจ้ากำลังหลงทางบางครั้งเนี่ยแสงประกายเล็กๆนั้นจะเป็นสิ่งที่ชี้นำไปสู่ไฟที่ยิ่งใหญ่ได้เอาล่ะเจ้าอยู่มานานเกินไปแล้วจะไปไหนก็ไปปล่อยฉันไปเดี๋ยวฉันจะทำงานเองแล้วฉันรู้เพราะเราต้องกลับไปหาบรามแล้วล่ะได้มอต้มมาแล้ววาร์ปมาที่เดิมโอ้พวกเรากลับมาแล้วภารกิจของเราสำเร็จแล้วไปกันดีกว่าโอ้โหมาป่าอยู่ข้างล่างกันเต็มเลยข้างล่างนะข้างล่างเมื่อกี้เราพูดคำว่าร่างใช่ไหมมันเป็นรอเรือล่างรอลิงมันจะไม่กระดกลิ้นแบบนี้ยังไงตบเฮ้ยนี่ไงยังไงเอ้ยเอาละเฮ้ยโอ้ my god นี่ไงยังไงล่ะตบมาป่านี่เอาละข้าขอ HP ข้าขึ้นกลับมาเฮ้ยโอ้ยนี่ไงเฮ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วรอบมาทางนี้เอ้ยเรียบร้อยยังไงเอ้ยอย่างนั้นแหละแล้วก็อีทีนึงเอ้ยโอเคจากนั้นตบเอาละข้าขอคิกแบ็คอย่างนั้นกลายมิตรภาพชกไปเลยเอาละจ็อบงั้นเหรอพูดงั้นเหรอไม่ฉันไม่ได้ตื่นเต้นมากเกินไปฉันลืมถามเขาเลยฉันคิดว่าพวกเราไม่น่าจะรู้ต่อไปแล้วนะเนี่ยว่าแบบรั่วพวกนั้นคืออะไรใช่ในชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องเจอสิ่งที่เป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่พวกธรรมดาหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจ
แต่ตอนนี้ไปหาบรามก่อนว่าแบบเฮ้ยเราได้หม้อต้มตามที่เจ้าขอร้องมาแล้วนะวิลลุมแต่ได้หรือเปล่าว่านายเป็นเยติตัวสุดท้ายจริงหรือไม่อาจจะมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันรู้ว่าเจ้ารู้สึกยังไงและนั่นฉันเองก็เคยคิดถึงเกี่ยวกับแม่เหมือนกันบางทีหลังจากที่พวกเราตามหาHeart of the Buddhaเราอาจจะเจอโนทางคนอื่นก็ได้นี่ไงบรามเราได้หม้อต้มไปแล้วเฮ้ยบรามพวกเราเนี่ยได้พบกับการผจญภัยที่แบบยอดมากเลยฉันคิดว่าสิ่งนี้สามารถช่วยเราเนี่ยพาป่าผ่านพายุหิมะได้โอ้นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีมากเอาล่ะฉันได้เจอสมบัติล้ำค่าด้วยอาการอธิบายได้บางอย่างว่าข้าได้เจออะไรบางอย่างเจอทั้งอ่อนเจอทั้งแบบสิ่งที่มหัศจรรย์ต่างๆมากมายที่จะสามารถผ่านไปได้ดูได้ใช่เหมือนที่เขาบอกเลยเอาล่ะสู่ค่ำคืนแล้วนี่เป็นเรื่องราวที่สุดยอดมากที่บรามเคยได้ยินมาก่อนเลยเนี่ยนี่มันเป็นบทเพลงที่สุดยอดจริงๆโอ้ขอบคุณมากเลยพอพูดถึงเกี่ยวกับบทเพลงแล้วเอาล่ะฉันมีการปรับเปลี่ยนตัวโน้นนิดนึงนะให้ฉันขอเล่นหน่อยได้ป่าราเอาล่ะซาราซองเกอร์อย่าทำให้ฉันผิดหวังละกันข้าขอเล่นเพลงแล้วนะไอตัวฟรุตน่ะไม่เท่าไหร่ตัวคนกดเนี่ยแหละน่าจะกดผิดอ่ะนี่เรียบร้อยเอาล่ะในค่ำคืนนี้บทเพลงก็จะช่วยให้เจ้ามีกำลังใจแล้วก็พักผ่อนได้อย่างเต็มที่บรามสตูของคุณเนี่ยอร่อยมากๆผมต้องขอชื่นชมในฐานะที่คุณเป็นคนปรุงแล้วก็ทำอาหารได้อย่างดีโอ้ไม่ต้องชมฉันหรอกเพื่อนญาติแค่นี้ข้าก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วเอาล่ะแล้วจะยังไงต่อเหรอว่าเราสามารถข้ามผ่านพายุมาได้หรือเปล่าไม่เราจะต้องรับพักผ่อนก่อนเพราะว่าเราจะเผชิญหน้ากับพายุหิมะในพรุ่งนี้เช้าในรูปบรามกลับไปที่ป้อมปราการนั้นผมได้เจออะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวมากเลยเฮ้ยอย่าพูดเด็ดขาดเอออย่าทำอะไรแบบนั้นสิก็รู้นี่ว่าแบบดีวอยนั้นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากดีวอยก็เหรอหยุดเลยนะจุนหนูช่วยบอกมาทีว่านายเจออะไรกันแน่โอ้ฉันเจอรอยแกะสลักที่เป็นรูปแบบหนวดปลาหมึกยักษ์อะไรต่างๆแล้วก็รูปปั้นของสามพี่น้องซิลิดาอาวาโลซาและริซันดราแต่วิลลุมไม่ต้องการที่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่ข้าไม่พูดเด็ดขาดนายเห็นหรือเปล่าล่ะคุณรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าครับบาลูเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้ข้าเนี่ยเคยได้ยินเกี่ยวกับสงครามของสามพี่น้องในเมื่อพันปีที่ผ่านมาเยติเนี่ยได้ต่อสู้เคียงข้างกับสามพี่น้องเพื่อต่อต้านดีวอยแน่นอนว่าพวกเขาชนะและต้องขอบคุณลิซันดาด้วยฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นอาวุธลับที่สามารถชนะได้แต่แน่นอนว่าเยติจะต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกเขาต้องจ่ายอัมโบรานั้นไม่ได้บอกอะไรมาเพื่อนสีฟ้าของเจ้าน่าจะบอกได้ไม่ไหวแล้วข้านอนดีกว่าโอ้วิลลูมบอกมาหน่อยอล่ะดูเหมือนว่าเจ้าโปรโตยักษ์เนี่ยก็พูดถูกแล้วได้เวลาหลับแล้วล่ะเจ้าฮีโร่ตัวน้อยแน่นอนว่าคนที่จะเป็นตำนานนั้นต้องการพักผ่อนโอเคแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าโอ้พรุ่งนี้เช้าเราจะได้กลายเป็นตำนานกันแล้วนูนูเป็นตำนานที่เล่าขานกันทุกคนด้วยพักผ่อนก่อนเพราะว่าเราก็รุยกันมาเยอะแล้วล่ะเอาล่ะพวกเราใกล้ถึงหรือยังอ่ะแม่พวกเรามาถูกทางหรือเปล่าแม่ก็อยากจะบอกกับลูกนิดนึงว่าทางที่ลูกกำลังจะไปนั้นมันผิดทางนะนูนูพวกเราใกล้จริงไหมแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะใกล้ถึงแล้วผมต้องการรู้อะไรมากกว่าหรือเปล่าลูกจะต้องอดทนกว่านี้นูนูเดี๋ยวลูกจะได้เจอกับHeart of the Blueเชื่อเถอะนะนูนูลูกเชื่อในสิ่งนั้นเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าผมจะรู้ได้มากกว่านั้นเอาล่ะ Heart of the Blue คืออะไรกันแน่เจ้าหนูก็เทียนสองสว่างครับคุณแม่ใช่หรือเปล่าเทียนสองสว่างก็เหรอเจ้าหมายถึงอะไรเทียนสองสว่างเทียนสองสว่างในการค่ำคืนก็ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แม่พูดผมคิดว่ามีอะไรผิดหรือเปล่าไม่หรอกลูกไม่ได้ตอบอะไรผิดแม่แค่ต้องการจะเทสลูกเฉยๆทดสอบลูกเฉยเอาล่ะช่วยบอกสิ่งเหล่านั้นกับแม่หน่อยได้ไหมแสงไฟในท่ามกลางความมืดเหมือนที่แม่พูดมันเหมือนกับอาวุธหรือเปล่ามันเป็นอาวุธชิ้นนี้ไงนั่นเหรอตกแต่งโดยใครแม่โอเคหรือเปล่าโอ้แม่โอเคอยู่นะนูนูว่ายทำไมล่ะมีอะไรประหลาดไปงั้นเหรอไม่หรอกตัวอย่างปกติดีผมคิดว่าไงนะ
เอาล่ะแล้วผมต้องทำไงต่อไปก็หรอลูกได้แบกภารกิจนั้นมาแล้วแบกความอดทนอดกลั้นไว้แล้วใช่แล้วมีแค่นั้นเองจงเชื่อในวิลลุมจงเชื่อในตัวเองลูกได้มาทั้งหมดแล้วนูนูแม่สัญญาเนี่ยลิซานด้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในฝันต้องการจะรู้ว่าแบบอัลดูรูคืออะไรโอ้พาราไวแล้วเหรอแล้วทุกคนอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่แน่ใจเราต้องวิ่งไปก่อนแล้วล่ะเอาล่ะแม่ครับแม่ครับแม่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าแม่อยู่ไหมโอ้แม่ผมมาช่วยเหลือแม่แล้วแม่รอก่อนแม่รอก่อนเอาล่ะเอาแล้วแม่วิ่งไปไหนล่ะหรือว่าลิซาน่ากำลังหลอกอะไรเราอยู่เปล่าแม่อย่าเพิ่งไปรอก่อนแม่เราด้วยแล้วแม่วิ่งเร็วมากเลยได้เวลาที่ผมจะต้องปกป้องแม่แล้วแม่ผมสัญญาผมจะไม่ทิ้งแม่ไปไหนอีกต่อไปเอาล่ะเราวิ่งไปเรื่อยๆก่อนวิ่งกันไปยาวๆยาวป่ะไหนดูสิแล้วเนี่ยแล้วแม่กลายเป็นแสงแบบนี้อีกแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่อยู่ตรงนี้นูนูแม่อยู่นี่แล้วแค่ต้องเร็วกว่าเดิมแสงเทียนแห่งกลางคืนเอาเธอหน้าไปกันเถอะไปกันเถอะไม่ใช่แบบจู่ๆระเมอเดินอย่างนั้นเร็วเข้านูนูผมใกล้ถึงแล้วแม่รอผมก่อนนะลิซานดรามาอีกแล้วลิซานดาน้ำแข็งความมืดเอาล่ะเยติและเด็กผู้ชายคนนั้นใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงความรักอันดำมืดของเบลจอร์จแต่ว่าเยติรู้จริงเหรอว่าเขาจะกำลังจะไปที่ไหนและทำไมต้องไปที่นั่นสิ่งมีชีวิตนั้นจะได้พบเจอกับความเจ็บปวดมันเป็นความเจ็บปวดที่ฉันได้แบกรับความทุกข์ทรมานที่สูญเสียสิ่งที่เป็นตัวของฉันหรือไม่มีอะไรบางอย่างมากกว่านั้นหรือเปล่ามีอะไรบางอย่างที่เยติกำลังซ่อนอยู่หรือเปล่าบางสิ่งที่ฉันไม่สามารถมองเห็นได้หรือตอนที่ฉันเข้าไปความฝันเด็กคนนี้ก็ไม่เห็นเป็นอาวุธลับยอดที่เรียกว่า Heart of the Blue เปล่าโอ้ฮีโร่ผู้โง่เขลา Heart of the Fjord ก็อยู่กับพวกมันด้วยเดี๋ยวฉันจะจัดการเขาก่อนหลังจากนั้นเยติก็จะได้นำความลับที่ฉันต้องการกลับมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะจะจัดการกับบรามหรอลิซานดาไม่เอานานั่นไงเอาแล้วนูนูเดินฝ่าไปแล้วอายุมันยังแรงอยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดินเกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยดวงตาเป็นสีฟ้าเอาล่ะเจ้าอยู่ในพายุหิมะแล้วไงแต่มันเคยมีมาก่อนมันเวิร์กใช่ไหมใช่มันเวิร์กดูนั่นสิดูนั่นภูเขาแห่งปีเพราะเรามาถึงแล้วรามศัตรูฮีโร่ของท่านนั้นมันเวิร์กจริงข้าก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันเวิร์กได้ไงผู้พิทักษ์แห่งฟรีจอร์จได้ทำการต่อสู้กับพายุไมค์ครั้งหนึ่งอาล่ะพวกเราไปกันเถอะโอ้ดวงตาของเด็กคนนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยปริศนาแล้วก็ช่างสงสัยจริงๆนะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราข้ามสะพานน้ำแข็งมาเรื่อยๆก่อนข้ามกันไปยาวๆเอ๋อุ้ยหมาป่าน้ำแข็งมาเอ๋แย่แล้วยังไงดีเนี่ยเราคิดว่าถึงเวลาที่จะสอนการเป็นฮีโร่บทได้ให้กับเจ้าแล้วล่ะฮะตอนนี้เลยเหรอครับใช่แล้วตอนนี้เลยขอให้บามได้พูดอะไรกับเจ้าสักคนนิดนึงคำแนะนำที่ฮีโร่จะแนะนำให้ดีสุดคืออะไรคืออะไรเหรอครับวิ่งสิวิ่งวิ่งเลยเหรอก็ได้วิ่งตอนนี้เลยกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเย่หมอนะบามจะสู้กับหมาป่าเองเลยเหรอโอ้ my god อุ้ยมาเป็นฝูงเลยนะน่ะเอ้ยชกไปทีนึงเข้ามาทีละตัวชกไปหมัดเดียวฆ่าสู้ได้อยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวมือเวทมนต์นั้นเย่หมอนะลิซันอุ้ยบามโอ้โหมือลิซานด้ามาแต่ไกลเลยโอ้ my god บรามได้ล่วงลงไปแล้วนั่นไงลิซานด้ามาเต็มๆนักวางแผนอะไรกันแน่ลิซานด้าฮีโร่ที่เหี้ยของเฟรชอร์ดได้พ่ายแพ้ไปแล้วเอาละเยติเดี๋ยวจะเป็นลายต่อไปถ้าจะกดแกว่งดวงใจแห่งสีฟ้าด้วยตัวข้าเองไม่ว่าจะแรกด้วยอะไรก็ตาม
นี่ไง Heart of the Brew โอ้โหมันเป็นแบบเป็นน้ำแข็งงี้เลยเหรอเอาละเราเข้ามาที่น้ำแข็งแล้วร้านน่าจะโอเคไหมใช่หรือเปล่าวิลุมอาก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่โอ้ my god แต่ว่าเขาล่วงลงไปนะมันลึกมากเลยนะแล้วก็มีหมาป่ามากมายข้าก็พยายามจะสร้างความมั่นใจอยู่เหมือนกันว่าแบบเราคงไม่เป็นไรนะหรือเปล่าน่าอาจจะคิดถูกนะก็คือหัวใจแห่งฟรจอตบัมเนี่ยสามารถกำจัดกองทัพได้มือเดียวของเขาโดยที่ไม่พ่ายแพ้อะไรใดๆเลยและพายุเล็กๆน้อยๆกับหมาป่าพวกนี้เนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานกับบัมได้หรอกถูกต้องฉันหวังว่าอย่างนั้นนะโอเคแต่แล้วก็ตามตอนนี้เรามาอยู่ในถ้ำน้ำแข็งแล้วเดี๋ยวเราอาจจะพักผ่อนกันตรงนี้ก่อนอาการเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเจอกันใหม่ว่าตอนนี้พอเราเข้ามาอยู่ในภูเขาไฮปีกแล้วเนี่ยมันจะมีความรับอะไรเพิ่มเติมที่เราจะต้องเช็คกันต่อหรือเปล่าไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับ